สวัสดีครับผมชื่อเคนทามังครับพบกันที่ Channel Wagyu Brothers ครับจะมาอธิบาย13คำคงกันทัดนัว Wagyu 1分เป็นภาษาไทยให้เข้าใจกันครับวันนี้จะมาอธิบายส่วนที่เรียกว่าลิบอายครับนัวส่วนนี้อยู่ที่กันครับส่วนที่มีคุณภาพสูงอย่างซาโรยครับจะอยู่ตรงบริเวณกลางกลางคอมบัวเนื้อจะมีความละเอียดและมีคุณภาพสูงครับเทมยังมีชังไคมังไลฮินองเซกยังซอนดุนอีกด้วยครับกันทัดนัวมีสำคัญ30ทำรายละเอียดนี้ครับจุดที่หนึ่งนำนัวไซตูเชเยนที่มีอุณหภูมิ61ถึง65องศาเป็นเวลา8ถึง12ชั่วโมงค่อยๆหายนัวละลายจุดที่สองวันนี้เราจะนำเนื้อพายสไลซ์ด้วยคลุนทัดเนื้อที่ขนาด150กรัมโตชินนะครับจุดที่3เมื่อได้เนื้อที่ทัดมาแล้วก็ทัดไขมันส่วนเกินออกเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อสวยครับถ้าคิดถึงกันช่วยกด subscribe และกด like ให้ด้วยนะครับ